ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจเข้าไปสู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้หยุดนิ่งนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายค่อยๆวางใจไปเบาๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจะไม่ง่ายไปอยู่ในกลางท้องของเรากายกำลังดีเหมาะสมในการฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งการฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงของมนุษยชาติของตัวเรานี่แหละส่วนงานอื่นก็แค่เป็นเครื่องเสริมแต่งานแท้จริงต้องหยุดต้องนิ่งอันนี้ต้องยึดให้เป็นหลักต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีส่วนงานเรื่องเรียนเรื่องการทำมาหากินการคลองเรือนหรือการอะไรก็แล้วแต่นะยังเป็นเรื่องรองลงมาเราต้องทำแต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาสำหรับเพื่อฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความเป็นจริงชีวิตจะได้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญที่เราจะเห็นได้ชัดเจนและมาก่อนการศึกษาความรู้ภายในก็คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันเราจะพบว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่เรื่องงานเรื่องเรียนทำมาหากินคลองเรือนและก็เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อให้คลายความเครียดเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะผ่านไปแต่ละวันแต่การทำสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวเราจะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยให้ได้ทุกๆวันซึ่งสุขที่แท้จริงที่เราจะพบเจอได้นั้นมีเพียงประการเดียวคือการทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงโดยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยแสวงหาอย่างนั้นโดยการคิดการพูดการทำอย่างที่เราเคยทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่เจอจะอ่านหนังสืออ่านเล่นนวนิยายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เจอจะดูหนังดูละครสนุกสนานเฮฮาเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดมั่งไปต่างประเทศมั่งหรือแม้จะคุยเรื่องสนุกสนานกับคนที่รู้ใจมันก็ยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาเอาไว้แล้วก็ต้องทำให้มันคล่องปากขึ้นใจทำความเข้าใจให้ดี
หยุดนี่แหละจะทำให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงและแหล่งความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวมันอยู่ภายในแต่ว่าเราจะต้องเอาใจของเรากลับเข้าไปสู่ข้างในไปหยุดไปนิ่งๆความสุขจะเริ่มต้นเมื่อใจมันนิ่งแล้วมันดิ่งเข้าไปสู่ภายในเราจะพบความแตกต่างจากที่เราเคยเจอคือกายใจมันจะโล่งโล่งใจโปร่งใจสบายใจจะมีความรู้สึกว่าตัวมันพองๆตัวขยายพองโตและสบายไม่อึดอัดไม่คับแคบใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายจนกระทั่งตัวเนี่ยมันหายไปเลยเหมือนรู้สึกว่าเราเนี่ยไร้ตัวตนตัวมันหายไปคล้ายๆกับกลืนไปกับบรรยากาศอย่างนั้นตัวจะหายใจของเราจะใสจะเกลี้ยกล่ำแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจะมีความรู้สึกอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆในใจจะขยายจะเป็นอิสระจะเบิกบานความเบิกบานจะมารู้ตอนที่ใจนิ่งนี่แหละมันเบาสบายแล้วพอนิ่งกันไปนานๆแล้วใจก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งแสงแห่งความบริสุทธิ์มันปรากฏเกิดขึ้นเป็นแสงที่ละเอียดนุ่มเนียนตาถึงแม้จะเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ก็ตามแต่ไม่เคืองตาไม่แสบตาสบายเป็นแสงแก้วที่มาพร้อมกับความสุขความเบิกบานเราจะได้อย่างนี้ต่อเมื่อเราฝึกทุกวันให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้ถูกหลักวิชาวางใจนิ่งๆสบายๆแต่ใหม่ๆอาจจะมีความคิดอื่นเข้ามาบ้างบางวันมากบางวันน้อยบางวันไม่มีแล้วก็ต้องอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยมีความคิดที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในตอนทำสมาธิให้มันมีบ้างต้องยอมอนุญาตตัวเองให้มันมีอย่างนั้นว่าเราสั่งสมทุกประสบการณ์ภายนอกมาเป็นความคิดเวลาคลายมันก็จะออกไปในทางความคิดอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งไล่มันอย่าไปคิดว่าความคิดอื่นเนี่ยมันเป็นปรปักษ์เป็นคู่ต่อสู้ของเราเราเป็นแต่เพียงทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้คือทำเฉยๆกับทุกความคิดที่มันผ่านเข้ามาในใจช่างมันใช้สองคำเดี๋ยวช่างมันแล้วก็ทำเฉยๆเดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็อยู่ได้ไม่นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปเดี๋ยวมันก็หายไปทีนี้พอเราฝึกบ่อยๆทุกวันสม่ำเสมอหัวใจมันอยู่ตรงนี้ตรงที่สม่ำเสมอมีสติสบายมีฉันทะมีความสมัครใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราตั้งใจเกินไปไหมหรือว่าย่อหย่อนถ้าตั้งใจเกินไปมันก็ตึงถ้าย่อหย่อนมันก็ฟุ้งหรือเคลิ้มมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเราก็พยายามปรับฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็
ในชีวิตประจำวันก็พยายามรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวให้ได้อยู่เรื่อยๆรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวเอาไว้อย่าให้เราสูญเสียอารมณ์ที่ดีๆไปแต่ถ้าเกิดมันเสียไปบ้างก็ช่างมันก็พยายามรักษาอารมณ์ดีๆเอาไว้ให้มันเยอะๆทีนี้อารมณ์ดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสั่งสมกุศลธรรมสั่งสมบุญกุศลทานศีลภาวนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ลักทรัพย์ไม่คดไม่โกงไม่ประพฤติผิดในกามแม้ทางใจแล้วก็ว่ากันไปไม่พูดปดคำหยาบเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดไปดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาแอลกอฮอล์อะไรเหล่านั้นหรือสูบบุหรี่ยาเสพติดเป็นต้นแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ให้อภัยในกรณีที่เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ตัวเราหรือเจอกันที่ไหนที่เขาพลาดพลั้งล่วงเกินเราแล้วก็ให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์อย่าไปผูกพันกับกริยาการหรือถ้อยคำเหล่านั้นจนกระทั่งใจเราขุ่นมัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้ใจเราไม่ให้เหนียวรั้งอะไรในคนในสัตว์สิ่งของคือให้เรามองด้วยใจที่ว่างเปล่าจากอารมณ์ที่ไม่ดีหรือผูกพันขุ่นมัวอะไรเหล่านั้นแล้วก็มันพิจารณาเอาวันละเล็กละน้อยนะแล้วอีกหน่อยมันก็จะเป็นธรรมชาติเองว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีสิ่งของก็ดีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมันจะไปสู่จุดที่สลายตั้งแต่ตัวของเราเนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายเราเนี่ยมันไปสู่จุดสลายนั้นสิ่งที่ห่อหุ้มตัวเราเสื้อผ้ามันก็ไปสู่จุดสลายเสื่อมลงไปเรื่อยสักวันมันก็ลงไปในถังขยะแว่นตาปากกาอะไรต่างๆเหล่านั้นกระทั่งมาถึงบ้านเรารถเราอะไรต่างๆก็ไปสู่จุดสลายทั้งนั้นคนสัตว์สิ่งของแม้แต่โลกใบนี้สักวันก็ถึงกับวินาศเนี่ยมันพิจารณาอย่างนี้ไปทุกๆวันเพื่อที่ว่าเราจะได้ยอมรับเมื่อบางครั้งเนี่ยเราจะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยใจมันจะได้มีทุกข์น้อยจนกระทั่งพ้นทุกข์ไม่ทุกข์เลยแล้วพิจารณาถึงความตายว่าเราต้องตายแต่การนึกอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราเฉาชีวิตหรอกแต่มันทำให้ชีวิตช้ำจะทำให้เราขยันในการสร้างบารมีสร้างความดีจะขยันในการทำมาหากินอยู่ในระดับเศรษฐกิจที่พอดีเศรษฐกิจพอดีที่ทำให้เรามีความสุขไม่มีหนี้สินแล้วก็เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเพราะการที่จะรวยหรือไม่รวยมันก็แล้วแต่มหาทานบารมีที่เราสั่งสมมาจากภพในอดีตมันติดมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทุกวันมาละนิดมาละหน่อยอีกหน่อยก็จะเป็นอัตโนมัติพอเราเห็นคนสัตว์สิ่งของเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปสู่จุดสลายพอคิดอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือใจมันก็ไม่ผูกพันกับอะไรเนี่ยมากเกินไปผูกพันอยู่ในระดับที่พอดีใจมันไม่เป็นทุกข์ผูกพันพอดีพอดีเร
แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมเรามันง่ายเวลามันนั่งมันก็จะไม่ค่อยฟุ้งเพราะใจมันไม่ค่อยติดอะไรอยู่แล้วพอเราหลับตาปั๊บมันก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวในโลกมันจะหลุดออกหมดทุกสิ่งเลยคือเราค่อยๆหัดทิ้งในสิ่งที่เราผูกพันไปทีละเล็กทีละน้อยทุกวันพอหลับตาเนี่ยมันก็จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วใจก็จะกลับมาตั้งมันอยู่ภายในจากมืดมืดคุ้มคุ้มคำคำมันก็ค่อยๆนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆแน่นจนกระทั่งใจมันโล่งโปร่งเบาสบายพอถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแล้วล่ะเพราะมันสบายแล้วเนี่ยพอใจสบายใจขยายมันก็จะนิ่งได้นานขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดดวงธรรมก็เกิดดวงใสๆที่มีอยู่แล้วภายในตัวนะเกิดแล้วก็อย่าไปลิงโลดใจจนเกินไปดีใจจนเกินไปเพราะดีใจก็หายสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ก็หายตั้งใจมากมันก็ไม่เห็นย่าหยันก็ไม่เห็นเราต้องนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในตัวให้ดูมันดูทิวทัศน์ที่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเหมือนเราดูดวงดาวดวงจันทร์บนท้องฟ้ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันก็กลมเหมือนกับดวงธรรมใบไหนมีแสงคล้ายๆกันทำใจให้มันเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าพอใจมันเป็นกลางกลางกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ลิงโลดใจเกินไปใจมันก็จะนิ่งในนานขึ้นหรือไม่กลุ้มเกินไปที่เรานั่งไม่เห็นมันเฉยเฉยมันก็จะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่ท้อไม่น้อยใจลำไปไรลำพันว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยเราต้องทำความเข้าใจว่าเรายังทำความเพียรไม่เต็มที่หรือเต็มที่แต่ยังไม่ถูกหลักวิชาก็ค่อยปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชาคือนิ่งเบาๆสบายๆแล้วถ้าเราได้เคยเห็นดวงใสแล้วก็อย่าชะล่าใจว่าจะให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันง่ายนิดเดียวอย่าชะล่าใจขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปหรือยากเกินไปแต่มันยากพอสู้คือถ้าสู้แล้วมันก็ไม่ยากฝึกไปทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินอยู่บนรถเราก็นั่งฝึกไปอยู่ในเรืออยู่ในเครื่องบินก็นั่งไปฝึกกันไปหลับตาทำมั่งลืมตาทำมั่งให้ชำนาญทั้งหลับตาทั้งลืมตาก็ค่อยฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยตั้งสมสมาธิไปทุกวันเหมือนปลวกค่อยๆ ขนดินมาก่อลงลังไม่ช้าก็เป็นจอมปลวกขึ้นมาเหมือนนกค่อยๆไปคาบกิ่งไม้ใบหญ้ามาสร้างโรงลังได้เราก็จะค่อยๆสั่งสมสมาธิขึ้นเรามีหน้าที่ฝึกใจประคองใจให้หยุดนิ่งเท่านั้นมีหน้าที่ของเราแค่นี้เราอย่าไปกำกับจงทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปนิ่งๆอย่าไปข้ามครวญในกรณีนั่งแล้วมันไม่เห็นอย่าไปหึดหัดหงุดหงิดว่าไม่ได้ดังใจเหมือนงานทางโลกที่เราเคยทำอะไรมันสมหวังทุกอย่างมันต้องเยือกเย็นทำใจให้มันใสใสเรื่องภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องค่อยๆประคับประคองให้เวลามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเนี่ยให้มันเยอะๆพอเราให้โอกาสตัวเราเองเนี่ยหยุดนิ่งบ่อย
ใจก็จะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดดังกล่าวที่ว่าไว้คือเข้าถึงดวงธรรมพอถึงดวงธรรมตอนนี้ก็ง่ายแล้วเหลือแต่ว่าต้องทำให้มันชำนาญอย่าประมาทชะล่าใจจะให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทำให้เห็นทั้งหลับตาลืมตาให้เท่ากันนั่งนอนยืนเดินฝึกทุกอริยบทเตรียมตัวให้เราพร้อมฝึกกันไปอย่างนี้มันก็ชำนาญครับแต่ก่อนใช้เวลานานกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้แต่พอเราชำนาญแล้วมันก็ย่นระยะเวลาใช้เวลาน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันติดเป็นอัตโนมัติเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราคล้ายๆลูกในตาจมูกปากติดบนใบหน้าเมื่อใจติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็จะสว่างสวยใหม่ๆบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างน้อยบางครั้งก็หายไปบ้างก็ให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์ดังกล่าวสว่างมากก็เฉยๆสว่างปานกลางก็เฉยๆสว่างน้อยก็เฉยๆไม่สว่างก็ยังเฉยๆอย่างเดิมพูดง่ายๆว่าเฉยๆในทุกประสบการณ์ทุกรูปแบบที่มันเกิดขึ้นพอเฉยหน้าเข้าเนี่ยใจมันก็จะติดอยู่ในกลางนั่นแหละชำนาญขึ้นแล้วมันก็จะสว่างได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาหกเขมรตีลังกามันก็ยังสว่างอยู่ในห้องน้ำเราก็ทำได้ไม่บาปเพราะเรากำลังทำกุศลทำภาวนามันเป็นกุศลจิตกุศลธรรมแล้วก็ทำไปกวาดบ้านถูบ้านล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากินอะไรแล้วก็ทำไปมันก็จะแบ่งข้างในไว้ครึ่งข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งเป็นอัตโนมัติเศรษฐกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันอย่างสบายๆความสุขนี่เป็นรากฐานของชีวิตถ้าใจมีสุขแล้วจะคิดอะไรมันก็ปลอดโปร่งจะพูดอะไรมันก็คล่องจะทำอะไรมันก็สะดวกเพราะใจมันมีความสุขหลับก็หลับเป็นสุขตื่นก็ตื่นเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขทำอะไรมันก็เป็นสุขมันก็จะมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าเรื่อยๆยิ้มละไมปรากฏอยู่ซึ่งใครๆเห็นเขาก็จะรับกระแสที่มันแผ่ขยายจากภายในออกไปสู่ภายนอกได้เขาก็จะพลอยมีความสุขไปกับเราจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจเราเพราะกระแสแห่งความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยมันขยายมนุษย์ทุกคนในโลกอยากเจอคนใจดีเนี่ยที่คิดดีพูดดียิ้มดีทำดีอะไรดีๆทั้งนั้นก็ไม่ค่อยอยากเห็นข้อบกพร่องจากเราแต่ก็เห็นเขาก็อึดอัดทนไม่ได้ต่างแสดงออกทางคำพูดบางท่าทางบางแต่ถ้าหากว่าใจเราดีขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อยิ้มเราขยายออกไปถ้อยคำดีๆที่พลั่งพลูมันก็ทำให้เขาสบายใจเบิกบานเขาก็อยากอยู่เขาใกล้เราเราก็จะเป็นเสมือนร่มไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่เข้ามาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยร่มเงาแห่งกระแสใจที่ปรารถนาดีมีรากฐานอยู่ความสุขมันก็ขยายให้เกิดความร่มเย็นเขาก็จะสบายใจเมื่อเราทำจากภายในเนี่ยขยายไปสู่ภายนอกเมื่อภายในดี
สิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะพลอยดีตามไปด้วยหรืออย่างน้อยมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราเหมือนจุดเย็นอยู่ในกลางเตาหลอมเหมือนเขี้ยวพิษอยู่ในปากของงูพิษอย่างนั้นคือใจมันจะสบายมันก็เบิกบานมากบ้างน้อยบ้างแล้วต่อไปใจก็จะค่อยๆเคลื่อนขยายเข้าไปสู่ข้างในเองมันก็จะคุ้นเคยกับการเข้าไปสู่ภายในการเข้ากลางของกลางก็จะเกิดขึ้นโดยเราไม่ต้องท่องคำว่ากลางของกลางกลางของกลางเข้าไปเองเลยเราก็จะเห็นกลางของกลางเองเลยเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเราเองที่สดใสกว่ากายหยาบเป็นชีวิตภายในอีกระดับหนึ่งซึ่งเราเห็นทุกคืนในยามที่เราหลับและฝันไปแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ปรากฏว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแต่จะรู้อีกทีหนึ่งอย่างชัดเจนเมื่อหยุดนิ่งเข้าไปถึกแล้วก็ไปเห็นว่าอ๋อเรานั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิอยู่ข้างในและใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆถึงกายทิพย์ถึงกายพรหมถึงกายอรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายจะถูกถอดออกเป็นชั้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 นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงพระธรรมกายในตัวเห็นองค์พระชัดใสแจ่มทีเดียวใสเหมือนเพชรเหมือนกระจกคันจองส่องเงาหน้าเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือน้ำใสใสหรือใสเกินใสเป็นองค์พระพระภายในเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่ตรงนี้เป็นผู้ตื่นตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตื่นจากหลับแล้วก็เบิกบานเป็นแหล่งแห่งความสุขแล้วก็แหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดเพราะว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีธรรมจักขุเกิดซึ่งเป็นการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาของมนุษย์ทิพย์พรหมรูปภพภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาก็แปลว่าการเห็นเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากที่เคยเห็นเพราะมีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันไม่เหมือนตามนุษย์อยากเห็นข้างหน้าก็ต้องมองข้างหน้าอยากเห็นข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันอยากเห็นซ้ายก็ต้องเลี้ยวซ้ายอยากเห็นทางขวาก็หันไปทางขวาอยากเห็นข้างบนก็ต้องเงยอยากเห็นข้างล่างก็ต้องก้มเห็นได้ทีละครั้งทีละอย่างแต่ธรรมจักขุที่เห็นวิเศษเพราะมันเห็นไปรอบทิศเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนรอบหมดทุกทิศทุกทางแล้วก็จะมีญาณทัศนะเกิดขึ้นคือเห็นไปถึงไหนมันก็รู้ไปถึงนั่นอย่างมนุษย์รู้ได้โดยวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือบางทีเห็นแล้วมันก็ไม่รู้ได้ยินบางทีได้ยินแต่มันไม่รู้ได้ดมรู้ว่ากลิ่นบางทีก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมาจากไหนอย่างไรแต่นี่มันรู้พร้อมรู้ยิ่งที่เรียกอภิญญายะรู้ยิ่งกว่าความรู้ปกติรู้พร้อมก็เรียกว่าสัมโพธายะคือรู้พร้อมกับการเห็นคือตลอดสุดเรื่องเลยอย่างนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ไปนิพพานก็เรียกว่านิพพานายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะไปนิพพานได้
ถ้ารู้ยิ่งกว่าปกติรู้พร้อมหมดทุกเรื่องทุกราวเลยที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็ไปนิพพานได้นี่เกิดขึ้นจากธรรมจักขุญาณทัศนะของพระธรรมกายในตัวของเรานี่แหละของพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมใสเกินใสเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งบนประเสียนบนจอมกระหม่อมบนประเสียนมีเส้นประสบเรียงรายขดเวียนหมุนขวาเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาตั้งอยู่บนกายที่สง่างามกว่ากายพรหมมีปกติในอริยบทนั่งเพราะว่ามันมีกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์นั่งไม่เมื่อยแล้วก็ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องนอนเพราะฉะนั้นท่านก็จะนั่งอย่างนั้นไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่รับประทานอาหารไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่มีกิจอื่นที่จะทำแบบมนุษย์มีแต่กิจของท่านผู้รู้ภายในซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับผู้รู้ภายในที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆด้วยกายธรรมเขาเรียกว่าวิชาธรรมกายจะศึกษาวิชาธรรมกายด้วยธรรมกายจากพระธรรมกายศึกษาด้วยวิชาธรรมกายจากพระธรรมกายก็จะเชื่อมความรู้กันอยู่ในอริยบทนั่งเพราะนั้นอริยบทนั่งคืออริยบทของผู้ที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องมีกิจแบบมนุษย์อริยบทนี้จะมีตลอดตั้งแต่ภายในตัวของเราถึงในอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าอายตนะนิพพานนั้นมีอยู่ไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนเพราะนั่งอย่างเดียวพอถึงตอนนั้นแล้วท่านเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสอาสวะดังนั้นอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรมันก็มองไปตรงกลางกายของท่านมองไปตรงนั้นซึ่งท่านเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็ไปเชื่อมความรู้กันความรู้จากองค์หนึ่งไปสู่ไปถึงอีกองค์หนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อกันไปอีกองค์ทีละองค์ทีละองค์ไปเรื่อยๆก็ได้ศึกษาเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้นไปความรู้เหมือนออกทะเลลึกออกเข้าไปสู่ทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งคราวนี้ก็จะได้เห็นข้าศึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าข้าศึกที่แท้จริงที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งบังคับตลอดหมดเลยเห็นเอาโลภะโทสะโมหะมาบังคับบังคับทำไมแล้วก็รู้เรื่องราวของเขาทำไมจะต้องมาบังคับทำไมต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ได้หรือไงมันก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเมื่อเราศึกษาไปสาวไปหาเหตุไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเรื่องราวของเขาและเรื่องราวของเรามีกันมาตั้งแต่ไหนกันมามีปฐมเหตุจากอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ศึกษากันไปจากผู้รู้ก็สืบกันไปเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆความรู้ตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เนี้ยที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านเห็นท่านอุปมาไว้เหมือนใบไม้ในป่าประดู่ลายกับใบไม้ในกำมือว่าที่เอามาสอนพระสาวกแค่ใบไม้ในกำมือแต่ใบไม้
ที่นอกกำมือที่อยู่ในป่าอีกเยอะแยะท่านไม่ได้เอามาสอนเพราะแค่ในกำมือก็เพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะแต่ใบไม้ในป่านะมันจะสาวไปหาถึงต้นเหตุของความทุกข์ทรมานถึงผู้ที่ประกอบเหตุทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทำให้เกิดวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของวัฏฏะท่านรู้วิธีที่จะไปถึงตรงนั้นถ้าหากอายุท่านยืนยาวเป็นกัปคือยาวนานมากนานจนลืมอย่างนั้นแหละเพราะท่านรู้วิธีเนื่องจากท่านไม่มีอะไรเหนี่ยวลังแล้วโลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงสิ่งไม่ดีที่เป็นมลทินของใจที่เหนี่ยวลังเอาไว้ไม่ให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงหรืออะไรคือศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติมันหมดไปแล้วนะท่านเห็นเพราะได้ศึกษาความรู้จากท่านผู้รู้ที่คราวนี้พาไปเก่าๆแก่ๆนู่นสืบกันไปเรื่อยๆก็มองเห็นว่ามันน่าจะมีอายุยืนยาวไปเป็นกัปนั่นแหละถ้าเป็นกัปได้มาหลายก็มีโอกาสไปถึงที่สุดตรงนั้นได้สุดสายธาตุสายธรรมของตัวนั้นของเรื่องราวได้แล้วท่านก็รู้วิธีที่จะทำให้อายุยืนได้ที่อายุสั้นเพราะว่าถูกถอดกายหัวต่อของกายมนุษย์หยาบกับละเอียดมันหลุดถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ถอดออกไปกายหยาบก็เน่าเหมือนธาตุเป็นออกไปธาตุหยาบก็เน่าเหมือนต้นไม้เนี่ยตอนมีธาตุเป็นอยู่มันก็เป็นต้นไม้มีกิ่งก้านสาขาใบดอกผลพอธาตุเป็นออกก็เหลือแต่ธาตุตายเป็นไม้กระดานอย่างนั้นกายหยาบก็เหมือนกันอย่างนั้นเหมือนต้นไม้มันต้องเชื่อมเอาธาตุเป็นกับธาตุตายมาเชื่อมกันเป็นอันเดียวกันไปได้ต้องเชื่อมให้สนิทระเบิดไม่แตกเงินซึ่งจะทำอย่างนี้ได้จะต้องเจริญอิทธิบาท4เข้าอนิมิตเจโตสมาธิโดยอาศัยธรรมกายเชื่อมกันให้หนาแน่นทีเดียวถ้าเชื่อมกันได้อย่างนี้ได้เนี่ยอายุยืนยาวก็จะค้นเข้าไปก็ค้นเข้าไปในกลางนั่นแหละว่าคำว่ากลางตอนนี้มันกว้างไล่ขอบเขตไปแล้วจะสาวเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นท่านถึงให้ไนยะพระอานนท์ถึง16ครั้ง16ครั้งว่าท่านรู้วิธีที่จะอยู่ได้ถึง1กัปโดยการเจริญอิทธิบาท4เข้าอานิมิตเจโตสมาธิอิทธิบาท4คือสมัครใจที่จะอายุยืนถึง1กัปแล้วก็มีความเพียรอย่างกลั่นกล้าทีเดียวเอาใจจดจ่อแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้อายุยืนให้ได้ตลอดโดยอนิมิตเจโตสมาธิที่อาศัยธรรมกายนั่นแหละที่ท่านต้องให้นัยยะกับพระอนนท์16ครั้งโดยที่ท่านสามารถทำเองได้แต่ทำไม่ได้เพราะมันมีกติกาอยู่ที่เสืบเนื่องตอนตรัสรู้ทำกันใหม่ๆตายตอนอัจฉปรานิโครธตอนคราวนี้ลดสมาบัติ7วันตรงนั้นแหละ7วัน7คืนไม่ถอนถอยที่ท่านให้สัญญากับบางกับผู้ประกอบเหตุนั้นผู้ประกอบเหตุผลิตโลภะโทสะโมหะขึ้นมาโอกาสนั้นมีเพียง16ครั้งเข้ากับโสรถกิจ16ถ้า16ครั้ง1ในครั้งนั้นเ
ถ้าได้รับอาราธนาก็พ้นเงื่อนไขกฎเกณฑ์ทำได้นี่มันเรื่องละเอียดลึกซึ้งกันไปแต่ครบ16แล้วพอครั้งที่17ถึงจะอาราธนาก็หมดสิทธิ์ดังนั้นจึงต้องดับขันธปรินิพพานกันไปเพราะนั้นเรื่องราวสิ่งที่เราจะศึกษากันอีกเยอะเพราะตัวเราเองยังมีความลับสำหรับตัวเราเรายังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยในตัวของเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคืองานที่แท้จริงหรือแม้รู้ว่างานที่แท้จริงคืออะไรก็ยังไม่มีอารมณ์จะทำมันให้มีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขนี่มันมีฉากหลังที่บังคับบัญชากันอยู่ซ่อนๆกันอยู่เราสามารถศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวของเราเองเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวด้วยวิธีหยุดกันนิ่งเราก็จะศึกษาได้เรียนรู้ได้ในเรื่องราวต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องขยันนะลูกนะทำเพื่อตัวเรานะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงเราจะได้มีที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยในตัวเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตจนกระทั่งเข้าสู่สมรภูมิภายในซึ่งเป็นสมรภูมิที่ทำสงครามโดยไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีการพัดพลาดไม่มีการสูญเสียหลังน้ำตามีแต่ความหันษาปิติเบิกบานความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงทีเดียวเป็นสงครามที่ภายในสู้กับข้าศึกที่แท้จริงที่มีปิติสุขเป็นรางวัลและความพ้นทุกข์หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารดังนั้นต้องขยันนะลูกนะขยันฝึกฝนศึกษาฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปโดยเฉพาะเราเป็นนักบวชนะสำหรับพุทธบุตรภิกษุสมณเณรเราบวชแล้วก็ต้องฝึกกันไปทำความเพียรกันไปฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆและชีวิตของเราจะมีคุณค่าชีวิตจะมีคุณค่าถ้าเข้าถึงธรรมกายได้เข้าถึงวิชาธรรมกายต้องจับหลักของชีวิตตรงนี้ให้ได้ละเราก็จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องใจมันก็มุ่งมันไม่เหลียวซ้ายแลความก็มุ่งไปเลยนี่ต้องทำอย่างนี้เรากำลังจะระลึกนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ตามภพภูมิต่างๆอบายก็มีสุคติภูมิก็มีต่างก็ต้องการความช่วยเหลือจากเราเพราะถ้าเหล่านั้นหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญแล้วเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านรวมทั้งผู้ที่เราเคยผูกเวรกันมาเพราะอกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันจองกันไปอย่างนั้นจองเวียนจองกรรมทำให้เรามีอุปสรรคของชีวิตสร้างบารมีก็ไม่ค่อยสะดวกกับเราจะได้พร้อมใจกันแผ่เมตตาจะเริ่มต้นจากภายในตัวของเราขยายไปทั่วสภาตัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมจังหวัดข้างเคียงตัวประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั้งโลกให้โลกนี้ใสเป็นแก้วเป็นโลกแก้วและก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดกับจะเอาบุญนี้